สวัสดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียกำลังเดินเล่นอยู่ที่ตลาดเย็นจังหวัดสุโขทัยครับก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ของที่นี่นะครับตลาดโต้รุ่งเขาก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่เขาบอกรอบๆวัดนี่ก็มีนะรอบๆวัดนี่ก็จะเป็นแบบที่มีอาหารขายเหมือนกันนะครับส่วนตลาดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ฮะจะปิดประมาณ2 ทุ่มนะครับมีพวกผักผลไม้แล้วมีชาวบ้านมาขายของส่วนหลัง2 ทุ่มหรือช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะไปรอบๆวัดก็จะมีอาหารขายนะครับนี่มาดูครับชีวิตชาวบ้านของชาวสุโขทัยเขาเป็นอยู่กันยังไงนะครับต้มเค็มเปลี่ยนต้มเค็มนี้ไม่ได้กินนานมากนะฮะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรอ่ะเป็นเสียอ๋อตัวใหญ่ได้20ตัวละ15โอ้โหจะได้กินนานมากเลยถ้าทำเองเลยเหรอถามดูฮะอยากรู้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกปลาครับอยู่ของข้างถนนครับเพื่อความปลอดภัยอย่างร้านนี้ก็ขายพวกปลาทอดให้ด้วยนะฮะปลาทอดตักขายนี่คือตลาดเย็นนะครับตลาดเย็นตัดสำเร็จรูปใครจะซื้อพวกปลาผักอะไรก็มาตรงนี้ได้ปลาตะเพียนเดินเล่นไปดูแถววัดหน่อยครับแถวข้างวัดนี่ก็บอกปิดดึกเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ใจปิดกี่โมงมีอะไรขายบ้างสมประสงค์ข้าวถ้วยข้าวถ้วยมันคืออะไรอ่ะสมประสงค์ข้าวถ้วยสะดวกประหยัดข้าวนุ่มอ๋อเขาขายข้าวเป็นถ้วยละ4 บาทสวัสดีครับขายเป็นถ้วยละ4 บาท2 ถ้วย 8 3 ถ้วย 10อ๋อดีครับแล้วก็เป็นที่นิยมมาเขาก็มาซื้อไปเป็นข้าวกล้องก็มีครับสมประสงค์นะครับสมประสงค์ข้าวถ้วยถ้าเกิดมาที่สุโขทัยอันนี้วัดอะไรครับพี่ข้างหลังเนี่ยวัดราชธานีฮะราชธานีครับผมวัดราชธานีหน้าวัดหรือหลังวัดดิหลังวัดละหน้าธานีวัดราชธานีราชธานีราชธานีและส่วนนี้ก็คือไก่ทอดหมูทอดนะครับขายดีจริงขายดีจริงครับน่ากินด้วยครับโครงไก่ทอดหมูดึกคอไก่ครับทอดมาอย่างนี้หอมๆเลยครับถูกใจถัดไปเป็นถั่วทอดครับถั่วทอดร้านนี้เป็นถั่วไม่ใช่ดิเมี่ยงเหรอเมี่ยงค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยฮะเมี่ยงเมี่ยงเลยเหรอเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาแล้วนี่ก็เป็นจานสุดท้ายอันนี้ก็เป็นขนมถ้วยไม่ใช่ขนมถ้วยอ๋อเป็นของหวานครับ
ะดวกของหวานมีข้าวเหนียวข้าวเหลืองๆนี่เรียกข้าวอะไรรู้มีคนกินเยอะนะครับถ้าทางจะอร่อยนะครับก็พบเจอที่เที่ยวสนใจนะครับพาเดินตลาดเย็นของจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินเมี่ยงก่อนนะครับ